วันนี้แหละครับเรื่องดีๆมีทุกวันกับ DLT จะมาชี้แจงแถลงไขให้กับคุณผู้ชมทราบว่ากรมการขนส่งทางบกมีคำแนะนำว่าจะเลือกคุณภาพรถแบบไหนเลือกคนขับรถยังไงถึงจะปลอดภัยมีคำตอบไปฟังพร้อมกันเลยครับการเช่าเหมารถโดยสารเป็นการเดินทางอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้สำหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะเพราะสามารถไปถึงที่หมายได้อย่างสะดวกสบายและพร้อมเพรียงกันกรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนขอแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการเช่าเหมารถโดยสารควรวางแผนการเดินทางอย่างเหมาะสมเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยควรเผื่อเวลาการเดินทางให้เพียงพอและเลือกเดินทางในเวลากลางวันเลือกขนาดรถให้เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสารและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้รับจ้างทั้งข้อมูลคนขับและสภาพรถอย่างละเอียดก่อนการว่าจ้างอีกด้วยเริ่มต้นจากการตรวจเช็คคุณภาพตัวรถ 1. จดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะป้ายเหลือง 2. ติดตั้ง GPS tracking 3. จัดทำประกันภัยตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 4. ตัวรถต้องมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานผ่านการตรวจสภาพรถและชำระภาษีถูกต้อง 5. ตัวรถต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่อไปเรามาตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานขับรถกันนะครับว่าต้องมีอะไรบ้าง 1. ต้องมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง 2. ก่อนออกเดินทางต้องมีการศึกษาเส้นทางล่วงหน้า 3. พักผ่อนให้เพียงพอ 4. ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดก่อนปฏิบัติหน้าที่โดยปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์เท่านั้น 5. ขับรถติดต่อกันเป็นเวลา4ชั่วโมงและหยุดพักขับรถไม่น้อยกว่า30นาทีและขับรถต่อไปอีกไม่เกิน4ชั่วโมงส่วนคุณสมบัติสุดท้ายนั่นก็คือด้านผู้ประกอบการ 1. ต้องมีความเป็นมืออาชีพได้มาตรฐาน 2. ประวัติการเดินรถดี 3. มีการตรวจสภาพความพร้อมของรถและพนักงานขับรถเพียงแค่นี้เราก็สามารถเที่ยวได้อย่างปลอดภัยไร้กังวลแล้วครับสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม